ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะเมื่อวันที่5ตุลาคม2508ได้มีดวงจิตน้อยๆดวงหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นที่อำเภอนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีเล็กดวงจิตน้อยดวงนี้ได้พกพาดวงเหนือคนเหนือบารมีติดตัวไปด้วยตลอดเวลา